แต่จงจําไว้ว่าเราไม่ได้อยากที่จะนําเสนอสินค้าเขาหรอกแต่เรากําลังฝึกฝนตัวเองให้กล้าและพอโดนพอไปเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพอครั้งที่สองที่สามมันจะดีขึ้นถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณต้องเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่สุดแล้วถ้าคุณมีอัปไลน์สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดก็คือขอร้องอัปไลน์ไปกับคุณสักครั้งสองครั้งให้มันอุ่นใจครั้งแรกให้เขาพูดเองทั้งหมดแล้วคุณนั่งอยู่ ครั้งที่สองก็เริ่มพูดบ้างครั้งที่สามขอพูดเองในขณะที่เขายังอยู่และเขาช่วยนี่คือบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นอับรายเวลาจะสอนใครขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาผ่านด่านแรกมาได้คนที่เป็นอัไรายต้องหนุนใจไหนบอกทําไม่ได้ไงโอ้โหมาเทียบกับพี่ตอนเริ่ม,เร,มเริ่มต้นทําดีกว่าพี่อีกนี่แหล่อีกแหล่ตาอีกนียแหล่ตาหกเห็นไหมเข้าใจไหมแต่แหล่แล้วเขารู้สึกดีอะ่ะจริงไหมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องการฝึกฝน แล้วถ้าคุณผ่านด่านแรกมาได้กณจะสังเกตว่ามันจะเป็นคําตอบของด่านที่สองมาทันทีคือ,อยังกล้า,กล,ากลัว,ลวใช่ไม่ใช่นี่คือพื้นฐานความเป็นจริงวันนี้คุณเป็นคนเรียนจบมาใหม่ๆคุณไปสมัครงานที่ไหนอยู่แผนกขายคุณก็เจอปัญหาเดียวกันอย่างนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าง,งานที่ไหนก็เจอปัญหาเดียวกันทั้งสิ้น ส่วนคนแต่ทาในแนวดิ่งผมจะทำให้ว่าเราทําธุรกิจถ้าคุณอยากได้ยอดเยอะๆแนวดิ่งมันสร้างยอดไม่ได้เข,เข้าใจคำว่าแนวดิ่งไหมต้องเปิดแนวกว้างต้องเกิดแนวกว้างเพื่อให้เกิดเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายอย่างแท้จริงเพราะว่าในเน็ตเวิร์กที่เราสร้างมา10สายเนี่ยมันไม่ได้รอดทั้ง10สายจริงไหมครับ แต่เราก็คาดหวังว่าโอเคมาลอดสักสิเรแปลว่าใน1 0เหลือหนึ่งสิเหลือหนึ่งสิเหลือหนึ่งอย่างนั้นเจ้าเราสร้างกว้างไปเรื่อยๆมันก็จะเหลืออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอครบรอบครบ5้าสายที่เป็นสายของเราเริ่มแนวกว้างมันจะมียอดเราทําเองสมมติเดือนหนึ่งขายได้สองพันก็หืดขึ้นคอละเราระดับล่างๆแต่ถ้าเพื่อนช่วยขายคนละพัน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 ได้มาหคนมันก็ได้อีกห้าพันไม่ใช่เหรอจริงไหมนั่นละ่ะรายได้จะเริ่มกอบเกิดเป,กเป็นกอบเป็นกรมจากการขยายแนวกว้าง รายได้จะไม่มีทางก่อเกิดเป็นกอบเป็นกรรมกับการทํางานในแนวเดิงเข้า okay, ไหมครับต้องจับตรงนี้เลยนะหยุดเพราะบางคนก็ไม่กลัวกลัว,ไม,ลวไม่กล้าที่จะไปะหากว้างๆไงนะครับต่อยอดตรงนี้ไม่ได้ต่อครับทําอย่างไรจริงจะพ้นวิกฤตในครั้งนี้ผมจะประเมินว่าท้องนี้ทุกคนถือว่ามีวิกฤตป,ประเมินผลที่ได้รับจริงๆอย่าประเมินจากความรู้สึก อย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นที่บน่บนๆๆๆเรามาดูว่าให้เรากะทบจริงไหมเราก็ทบจริงไหม,าบ,ไหมบางทีเราฟังข่าวร้ายๆจากคนอื่นมากไปใจมันเหี่ยวนะจริงไหมหัดฟังข่าวดีๆบ้างอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเนี่ยมาเอาชนะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องวันนี้ไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ร้ายอย่างที่คิดเนี่ยเดี๋ยวเจาะไปกณจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ร้ายจริง,รงๆตอนนี้ยังไม่ยังไม่ไปถึงนะครับอันที่สองครับ เปรียบเทียบตัวเองกับคนร,บรอบๆข้างคุณจะสังเกตว่าถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนในระดับเดียวกันเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นอีกหลายเข้าเอาเริ่มตั้งแต่คนทํางานประจําห้องนี้ใครยังทํางานประจําอยู่ยกมือในขณะที่คุณทํางานประจําอยู่เพื่อนคุณก็ทํางานประจําอยู่เพื่อนคุณทํางานประจําเพียงอย่างเดียวแต่คุณเริ่มมาศึกษางานกิฟเฟอรินสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือคุณมีโอกาสผมไม่ได้บอกคุณมีไรายได้นะ คุณมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มากกว่าเพื่อนแล้วใช่ไม่ใช่ใชส่วนโอกาสจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองจะเป็นคนพัฒนาโอกาสนั้นขึ้นไปถูกไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่กระเปิดเกิดขึ้นแล้วคุณดีกว่าต้องเยอะแยะคุณดีกว่าต้องเยอะแยะ,ยะ,แยะนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงถ้ารู้จักเปรียบเทียบนี่แหละคือการสร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงให้กับตัวเองให้กับตัวเองมองหาสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อสู้ จริงๆคุณไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวใช่ไม่ใช่หนึ่งสมองสองมือต้องมีอย่างน้อยยังมีข้าวกินไหมในขณะมีคนต้งเยอะแยะข้าวจะกินยังไม่มีใช่ไม่ใช่เราดีกว่าเขาต้งเยอะแยะโอกาสดีกว่าเขาต้งเยอะแยะกับคนที่วันนี้โดนยื่นไปวีคนไม่น้อยเลยนะถูกยื่นสองขาตูมปับบริษัทเจงแล้วก็นั่งอมทุกโอยจะทำไงไงแล้วก็อยู่วันวันก็ใช้เงินไปหมดจนหมดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทำไมไม่ลุกคุณสู้อย่างเงี้เยเขื่อนไหมครับ เขาบอกอย่าเสียเวลากับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณแก้ได้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ได้ไหมกลับไปแก้ไหมกลับไปแก้มันทาไมอย่าเสียเวลากับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณมีเงินล้านบาทซื้อมาวานกลับมาได้ไหมวันนี้สิ่งที่เราควรทําก็คืออย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอีกในวันนี้อย่าเสียโอกาสอีกต่าหากอย่าเสียเวลาอีกเลย เรามีแต่วันพรุ่งนี้กับวันนี้มองให้ออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรวิธีการมองให้ออกจะแก้ปัญหาอย่างไรเขาบอกตรงๆนะก็คือตั้งสติแล้วก็มองภาพรวมทั้งหมดที่เห็นเอาละถ้าตั้งสติก็ยังไม่เห็นอีกพวกเราชอบให้ชัดๆจับมือเขียนหนังสือใช่ไมมใช่นะเพราะว่าพูดงี้เอออีกงั้นเอาละเอียดลงไปเรื่อยเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างหนึ่งเราต้องทำยอดขาย และอันที่สองก็คือเราไปหาสายงานคือการขยายงานเรามีงานทําอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นในกิฟรลนอย่างไหนยากที่สุดฮะอ่ะยกมือใครว่าทํำยอดขายยากยกมือใครว่าขยายสายงานยกมือตกลงขายได้ใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมแน่นอนยอดเดือนละเท่าไหร่ ยอดเดือนละเท่าไหรฮะโอ้ยจานไม่รู้อะไรเดือนที่แล้วหนูปิดยอดมาได้แปดร้อยเนี่ยเอาความจริงมาคุยกันถ้าสมมติว่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าถ้าจะเอาแกนของการทำธุรกิจกิฟรินให้สำเร็จจริงๆเนะี่ยคุณต้องทำยอดขายได้มากซะจนไม่มีเวลาส่งของ ถึงจะเรียกว่าเสียนถึงจะเรียกว่าเสียนเพราะอะไรครับผมกําลังจะอธิบายให้ฟังว่ายอดของคนขยายงานมันจะเกิดขึ้นจากยอดขายยอดของคนขยายงานมันจะเกิดขึ้นจากยอดขายหลังจากที่คุณขยายทายอดขายมากมากมากแล้วสายงานมันตามตามมาแล้วยอดขายยังคงอยู่แต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนจากการที่เป็นยอดติดตัวเรากลายเป็นยอด กลุ่มทีมกลางแต่ยังคงรักษายอดอย่างเดียวในแนวนี้เห็นภาพนี้ไหมครับเปลี่ยนจากการที่ตัวเองพูดเองคุณเกาเองจนใครๆอยากเรียนแบบเห็นแล้วทาได้ประสบความสำเร็จและคุณก็สามารถเทรนคนที่อยู่ในทีมคุณที่ได้มานนในขณะเดียวกันถ้าคุณทํายอดขายได้ยอดขายได้การวัดยอดขายวัดได้หรือไม่ได้ในธุรกิจเครือข่ายวัดกันที่ไหนวัดกันที่ขายได้หรือซื้อซ้ํา วัดกันที่ซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นปริมาณที่ขายได้ฉาบฉวยครั้งแรกไม่เอามาเป็นตัวเลขเก็บสถิติคนที่ซื้อซ้ำซ้ำซ้ำและซ้ำแล้วเอาคนกลุ่มที่ซ้ำค่อยมากั่นกรองว่าในกลุ่มนี้ใครสามารถพัฒนาเป็นคนขยายงานคุณจะสังเกตว่ายอดขายจะเป็นตัววัดของสายงานแต่บังเอิญก็ขายได้สบายปัญหาคือการขยายมันขัดแย้งกันนึกออกไหมครับจริงไหมถ้าผมจะพูด ว่าคนเนี่ยถ้าสินค้ายังไม่อยากใช้มันจะขยายงานได้ยังไงจริงไม่จริง,รงดังนั้นสิ่งแรกเราต้องให้เขาประทับใจในตัวสินค้าสียจนเขาพร้อมอยากพูดอยากบอกมากกว่าแต่พวกเราไปถึงปั๊บเปิดเพาะมาขยายงานสมัครสมาชิกแล้วรวย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  <laughs> นี่คือสิ่งที่มันเป็นบาดแผลในหัวใจที่บ่นเวลาคุณทำในวิธีการเหล่านี้แล้วผมก็รู้ว่ามันไม่สำเร็จ เพราะอะไรครับวันนี้คนไม่ได้โง่วันนี้คนจะซื้อของสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเช็คไหมาถามไหมาโอ้โหจะซื้อแ,แค่เล็กน้อยยังถามสารพัดเลยยังถามสารพัดเลยวันก่อนสมัยก่อนต้องไปถามคนสมัยนี้ถามอากูถามในมือถือนึกออกไหมครับ <ๆ S 1> พอเขาเช็คขนาดนี้แล้วนาาับภาษาอะไรถ้าคุณจะพนชวนก็ขอย,อยายงานเขาจะไม่ถามเห็นแนวทางที่ถูกต้องหรือยัง กลับไปตั้งหลักใหม่นะคุณต้องฝึกพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก๋ามากๆในแง่ของการพูดถึงสินค้าจนเขายอมรับและการยอมรับครั้งแรกมันแค่เปิดมันแค่เปิดยังไม่ได้วัดความสําเร็จจนกว่าเนี่ยหมดแล้วเอามาอีกนั่นละความสําเร็จเราอยู่ที่นั่นถ้าพูดคํานี้ตูมไปปับคุณจะเห็นทันทีว่างานของคุณไม่ใช่แค่ขาย แต่งานของคุณคือการติดตามลูกค้าคืองานบริการที่ซื้อไปแล้วว่าเขาเอาไปใช้ไหมผลเป็นยังไงเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อของเราไปจะพอใจทั้งหมดใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ทุกคนเราเลือกคนที่พอใจเพราะกลุ่มนั้นคือกลุ่มเป้าหมายในอนาคตแล้วก็มาคัดกรองอีกทีว่าเออถ้าเขาแฮปปี้พอใจมากๆก,กินปรญจาบแล้วมันดีขึ้นไปให้แม่กินมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราค่อยหาจังหวะไปชวนเขามาขยายงานคุณแก้ปัญหาข้อแรกได้ปัญหาที่สองก็จะจบไปเองใช่ไม่ใช่ แต่ส่วนใหญ่คุณละเลยข้อที่หนึ่งจริงไหมเงียบแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ไหมอเออเขอ,อยชั่วหนอยนึกว่านอนหลับไปหมดละต่อครับพอมาถึงคำถาทายอดขายมันก็เกิดคำถามว่าทำไงถึงจะขายได้และขายเก่งพอมาถึงคำถามที่บอกว่าจะหาสายงานมันก็เกิดคำถามว่ามันคือทำยังไงให้ธุรกิจเราเติบโต เพราะถ้าคุณขายอย่างเดียวไม่ขายายงานไปขายกว๋วยเตี๋ยวเราจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ขายผักขายปลาในตลาดขายกว๋วยเตี๋ยวายสีบะหมี่เกี๊ยวในตลาดหรือขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าฝนไม่ตกอากาศดีก็ดีไปวันไหนฝนตกฟ้าขนองเราก็ขายไม่ออกเรามีวันป่วยวันไม่สบายไหมไม่ได้ออกตลาดเราก็ไม่มียอดดังนั้นความเสี่ยงสูงสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายอย่างเดียวอย่ามาทําธุรกิจเครือข่าย เพราะเคล็ดลับของความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายอยู ria, Clear. 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 Nah. ่ตรงขายเก่งและขยายงานได้มันโยงกันสองขาในเวลาเดียวกันเคลียร์เคลียร์เคลียร์นะมีคำถามไหมจดจดแล้วต่อถามมาได้นะนะมีคำถามส่งคำถามขึ้นมาได้นะครับต่อนะ วันนี้เตรียมสไลด์มา800กว่าสไลด์อ่ะมานั่งดูเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วปีหน้าทำไงดีผมจะวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างกลางหรือบนร้วนเกิดปัญหาดังนี้ทั้งสิ้นคือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าทั่วๆไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าถามว่าฟังแล้วแนวโน้มเราน่าจะทำงานยากขึ้นไหม ตกลงตอบไม่ได้เลยเว้ยถามอีกครั้งหนึ่งแนวโน้มเราน่าจะทํายากขึ้นไหมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยยากแค่ไม่ใช่ใช่ไหมขาย่ายากยกมือปบมือหน่อยปบมือให้กับ <c oughs> ปรบมือให้กับข้ออุปสรรคข้ออุปสรรคมันเกิดขึ้นปะพอได้ข้อมูลมาเสร็จอ้ยากพอจะออกไปวันนี้ขายยากอย่าไปเลยยากนอนนอน ฟังต่อไปนี้แล้วตอบใหม่ว่ายากหรือไม่ยากเพราะคนวันนี้ซื้อสินค้าจากอันแรกครับดูหนึ่งสินค้าซื้อประจำสองสินค้าเลือกซื้อสสินค้าที่ไม่เคยคิดจะซื้อคนเราในชีวิตมันมีสินค้าที่จะซื้ออยู่3ามอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะคุณเห็นอย่างนี้ถามว่าปีหน้าทำงานยากไหมทำงานยากไหม คุณจะเริ่มจากอะไรเดียมีใครไหมไหมเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีกูมไม่แปลงฟันละมีไหม,ไม,มข้าปลาไม่กินแล้วสาหัวไม่ต้องสาปล่อยมันอย่างเงี้ยบอกมันไม่มีนี่เป็นความโชคดีของธุรกิจลาวเกฟรินที่มีสินค้าครอบคลุมในทุกๆระดับในขณะเดียวกันมันมีอีกคนกลุ่มหนึ่งสินค้าที่เขาเลือกซื้อคําว่าเลือกซื้อมันเป็นสินค้าที่มิเรอ่มมีมูลค่า เขาอาจจะไม่ได้ซื้อประจําแต่เขาก็ใช้อยู่เรื่อยๆเช่นได้ยินคนมาก็รู้สึกดีสินค้าเสื้อผ้าเป็นเ,เลือกซื้อใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาจะใช้ประจําเขาอาจจะพอใส่ได้ก็ใส่ได้คุณสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเสื้อผ้าแต่พอคุณไปห้างเห็นมันวางแล้วลดราคาและมีแถมแล้วบังเอิญมันใส่แล้วมันพอดีคุณก็ใช้เงินที่ไม่อยู่ในโปรแกรมมาซื้อของใช่ไหมใช่นี่คือกลุ่มสินค้าที่เลือกซื้อกิฟต์ฟนมีสินค้ากลุ่มนี้ไหม สินค้าที่ไม่เคยคิดจะซื้อมีไหมมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เคยสนใจและกินอาหารเสริมมาก่อนเลยเวลาไปถามเขาก็ฝังใจอยู่ว่า,าหมอบอกกินอาหารเขาป้าหมูก็จบใช่ไม่ใช่แต่วันดีคืนดีคุณมีโอกาสได้ไปเล่าเหตุการณ์เหมือนกับที่ผมเคยเล่าพวกเราฟังจาได้ไหมตกลงเรามาตลอดเนี่ยสามกี่ปีไม่เคยรู้เรื่องผมเล่าเรื่องตาผมจําได้ไหมผมเล่าเรื่องหัวใจผมติดไปเส้นหนึ่งจาได้ไหม อ่าเห็นไหมหัวใจผมตีไปเส้นหนึ่งนะทำเล่นไปไปหาหมอตรวจหมอบอกว่าคุณโชคดีอะครับขอบคุณครับโชคดีครับเป็นไรครับไปไปลงอุมโมงค์อ่ะขีดสีโชคดีดีครับมีอะไรครับหัวใจตีไปเส้นหนึ่งนึกในใจก,กูเตะเลย <laughs> หัวใจตีไปเส้นหนึ่งบอกว่าโชคดีผมบอกอา้าอย่างนี้มันก็ไม่ดีทำไมถึงบอกโชคดีผมถึงบอกคุณโชคดีไงใช่ไหมเขาบอกผมต้องทําบอลลูนไหมไม่ต้องทํา ทำเนี่ยคุณเสียตังค์ใช่ไหมใช่ไหมหมอได้ตังค์แต่คุณไม่ได้อะไรเอายิ่งงงใหญ่เลยเรารู้ว่าเส้นหัวใจตีเขาบอกว่าผมมีโชคดีที่ที่ไอหัวใจร่างกายมันต่อสู้ดัวมันเองมันชนะมันงอกเส้นเลือดฝอยอะไปชดเชยที่มันตีบอะมันมันรัดคิวอะมันรัดไปต่อต่อต่อจนมันเต็มอะผมก็หันกลับมานั่งโถมทบทวนตัวเองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับผมผมก็ไม่ได้ทําอะไรออกกําลังกายก็ไม่ได้มากมายนักหนาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทํามาตลอด20ปีคือผมกินน้ำมันปลา ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่มันคือสิ่งเดียวที่ผมทําแล้วพอหลังๆพอมาดูถึงคุณสมบัติขอนน้ำมันปลาปั๊บมันช่วยผมเยอะจริงตามที่ว่านั้นผมไม่ได้มีวิชาการแพทย์แต่ผมเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวผมเล่าให้เขาฟังไม่เป็นไรคุณไม่กินก็ได้แต่ตายได้อย่ามาล้อกจะไปขู่เขาขนาดนั้นเดี๋ยวมันข้าวเข้าใจตรงนี้ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นคนที่ไม่เคยคิดจะซื้อไม่ได้ข้อมูลดีๆนะครับแต่ต้องไม่เวอร์นะ ต้องไม่เวอร์นะเครียรมไหมครับ